2565อยู่กับอาจารย์วิโรจน์คุณเดียคติยาดิฉันพัชยาค่ะเอาอีกแล้วนะฮะ2คนนี้นัดกันใส่เสื้อโทนนี้ปล่อยผมเด๋อคนเดียวตลอดฟูฟองแฮปปี้เลดวาเลนไทน์เดย์วันก่อนก็ใช้นิสนิวเยียร์แดงทั้งคู่ผมดำอยู่คนเดียววันนั้นใครนั่งกลางนะจิ๊บพี่จีบบอกพี่พี่จีบมากมันคืออันเนี้ยเป็นการนัดกับพี่มิโยผ่านทาง Facebook คอมเมนต์กันไปมาไม่มี Facebook ผมอ่ะอะไรนะเดี๋ยวคราวหน้าคราวนะพี่มิโยต้องไม่ลืมแท็กอาจารย์วิโรจน์ด้วยค่ะก็แฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะย้อนหลังนะคะทุกๆท่านวันเห็นอ่านข่าวความรักกันไปเยอะแล้วอ๋อเหรอคะใช่ใช่ขัดกับสถานการณ์ทางการเมืองเลยนะคะใช่มั้ยเหมือนมีแต่ความเกลียดชังมีแต่การย้ายขั้วย้ายข้างไม่รักกันแล้วแต่ว่าวันนี้ดีแล้วฮะอันนั้นแปลว่าความรักสำหรับประชาชนมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะมีโอกาสที่ลุงแกจะไปสักทีถูกไหมย้ายคนย้ายข้างเนี่ยมันก็คือคำถามเรื่องเสถียรภาพคือทางประชาชนกับทางฝ่ายค้านก็ได้แต่เหมือนกับว่าอุ้ยลุ้นว่าสภาเหมือนกับว่ารัฐบาลนี้จะยังอยู่อีกนานไหมแต่เดี๋ยวกลัวว่ามันจะเป็นการแค่การต่อรองอำนาจการสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะอยู่ไปจนถึงเกือบครบวาระไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยความมั่นใจลุงหายไปเยอะอ๋อใช่พอถึงวันนี้เนี่ยต้องถึงขั้นแบบหนูเราต้องช่วยกันนะหนูก็ยื่นชื่อ269คนให้กับท่านนายกดูแปลว่าหมดละไม่มีใครยืนอยู่รอบเขาแล้วยกเว้นพี่หนูนะฮะเพราะฉะนั้นพี่หนูเนี่ยถือว่ามีลูกไก่อยู่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็ตายเพราะบีบไปแล้วค่ะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกช็อตหนึ่งใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งคือถ้าเกิดหนูแล้วหนูยังไม่ฟังจุรินช่วยกันหน่อยนะอาขาดนั่นเองว่าไม่น่าไปไหนไม่มีทางเพราะว่าถ้าด้วยความสามารถของตัวเองไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลหรอกครับช่างเกาะเผด็จการแบบนี้ใช่หลักการช่างมันนะฮะไม่สังเกตแล้วครับเลือดไหลจากพักไม่ยอมหยุดอย่างนั้นนะค่ะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของภูมิใจไทยจะเป็นยังไงพลังประชารัฐจะเป็นยังไงขอมาที่ข่าวของภาษีน้ำมันดีเซลหน่อยค่ะซึ่งจะบอกว่าเป็นข่าวดีได้หรือเปล่าก็หลังจากผมด่าอยู่พักใหญ่อะว่าวิธีการคือแก้ตรงนี้แก้ตรงที่รัฐต้องยอมที่จะลดภาษีตรงนี้ลงมาเพราะว่าอีก 18,000 ล้านเนี่ยคือท่านนายกอ้างว่าถ้าจะพยุงไปอีก3เดือนต้องใช้เงิน 18,000 ล้านผมบอกว่า 18,000 ล้านนั้นอย่างคุ้มเลยเพราะรัฐบาลสามารถกู้ดอกเบี้ยได้ในราคาที่ถูกกว่าประชาชนที่ต้องมาแบกรับภาระข้าวของขึ้นธุรกิจก็หดตัวและสุดท้ายเม็ดเงินภาษีที่เป็นแวตที่มันเข้าสู่รัฐบาลมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นทั้งกู้ด้วยทั้งปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนด้วยไม่เป็นผลดีดีสุดคือยอมลดเงินในกระเป๋านิดนึงแต่ว่าทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมามีเสถียรภาพและที่ผมสะใจคืออะไรรู้ไหมมันมีพวกสลิ่มมาเถียงกับผมเยอะแยะไปหมดอ่ะใช้ตรรกะแบบคุณสุพัฒนพงษ์อ่ะเมืองนอกน้ำมันเท่านั้นเท่านี้รัฐบาลไม่กู้ประชาชนต้องแบกรับจะได้ราคาน้ำมันขึ้นจะได้ประหยัดมากขึ้นวันนี้หน้าแหกไหมฮะโทษนะครับพ่อมึงอ่ะขึ้นราคาเนี่ยลดภาษีเอาเองแต่ต้องทำหลังจากที่เดือดร้อนมาแล้ว 3-4 เดือนสร้างปัญหาให้ราคาของขึ้นไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ตอนเตือนตอนแรกก็ไม่ฟังราคาสินค้าจะลดตามแล้วคุณเอาลงไม่ได้ฮะมันเอาลงยากมากอย่างวันก่อนก็มาโวว่าโอ้ยราคาหมูราคาไก่ลงแล้วครับมันลงแล้วอ่ะตรงข้างหน้าของผู้ผลิตถามว่ามาถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเวลามันขึ้นแล้วมันลงไหมแคนทีเราขึ้นแล้ว10บาทยังไม่ลงเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพ้อเจ้อแล้วฟังบ้างเวลาคนเขาบอกว่าเฮ้ยวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคือแบบนี้ก็ฟังแล้วก็ไปคิดดูไปชั่งน้ำหนักดูไม่ใช่รอดึงให้มันโทษนะครับให้มันชิบหายกันหมดแล้วสุดท้ายก็ต้องมาทำอย่างที่ถูกด่าอยู่ดีมันน่าอายเขาใช้เวลาฟังค่อนข้างนานค่ะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังแต่มันจวนตัวแล้วไงแต่มีคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเป็นเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันอภิมาตรา152อภิปรายตามมาตรา152ก็เลยเป็นการลดไฟแต่ก็ลมเงี้ยมันไม่เชิงจัดไฟแต่คนรู้สึกว่าลดประเด็นด่าสักเล็กน้อยอย่างน้อยเนี่ยก็คงจะพูดเรื่องการเนี่ยน้ำมันแพงได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่า2วันก่อนเพิ่งจะลดภาษีไปก็อาจจะบอกได้ว่ามันมีน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาอยู่ในตลาดกินไว้เยอะให้สมองมันแล่นจะได้คิดได้เร็วๆไม่ใช่คิดตอนชิบหายคือหยุดแล้วหยุดกินน้ำมันดีเซลไปกินน้ำมันตับปลาบ้างเพราะงั้นเธอที่คุณเดียบอกว่าจะต้องทำให้ลดเรื่องในสภาที่จะถูกตำหนิติติงหรือว่าด่าทอน้อยลงเป็นการปรับกลยุทธ์การสื่อสารเหมือนที่พลังประชารัฐหรือว่าทีมโฆษกของพรรคเขาพยายามจะทำก่อนหน้านี้หรือเปล่าแบบแล้วนี่เขาทำอะไรหรือยังคะเราอ่านข่าวนี้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว7วันเนี่ยเขามีการปรับการสื่อสารหรือยังเดี๋ยวมีคุณแลมโบ้นะเดี๋ยวมีคุณแลมโบ้อย่างถ้าเป็นคุณแลมโบ้ไม่เรียกว่ามีการปรับการสื่อสารค่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันที่ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล3 บาทต่อลิตรเนี่ยพรุ่งนี้เพิ่งอ่านข่าวเมื่อสักครู่นี้เองคือ
ึ้นน้ำมันขึ้นราคาน้ำมัน60สตางค์นะนะฮะแล้วถามว่า3บาทเนี่ยลดพอไหมไม่พอนะครับเอาเข้าจริงคุณไปดูโครงสร้างน้ำมันเนี่ยตัวภาษีนี่อยู่ที่ 40-50% ของราคาน้ำมันที่เราจ่ายค่ะอาจารย์รัฐลดรายจ่ายรายได้ตรงนี้ลงเพื่อให้มันไปลดภาระของประชาชนถูกไหมฮะค่ะแล้วมันกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจตัวนี้เงินตัวนี้พอทุกอย่างมันสเตเบิลเนี่ยมันกลับมาได้อยู่แล้วคิดแบบนี้อย่าคิดแต่ว่าแบบปัญญาหาไม่มีจะไถอย่างเดียวแล้วเวลาลดก็ลดนิดเดียวในขณะที่มันขึ้นตามมาทันเรียบร้อยแล้วอาจารย์แล้วสเต็ปต่อไปของมันคืออะไรเนื่องจากว่าเขาลดถึงแค่วันที่20พฤษภาคมคือต่อลมหายใจไปอีก3เดือนเพราะว่าดูจากการประเมินแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิดวิกฤตสงครามสักเท่าไหร่คือดูเหมือนว่ารัสเซียเองก็ถอนทหารออกจากชายแดนยูเครนแล้วขอเจรจาทางการทูตนะคือรัสเซียเนี่ยผมมันโลคอสโอเคเขาไม่ยอมเข้าสู่สงครามขนาดใหญ่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจแย่แล้วก็ไอ้นี่แต่มันต้องเมคดีลว่าสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ต้องการให้ยูเครนเนี่ยเข้ากับ EU และเข้ากับ NATO นั่นคือผลที่รัสเซียเนี่ยต้องการและถ้ามีใครยื่นข้อเสนอบางอย่างเข้าไปแล้วซึ่งดูเหมือนจะมีโอกาสเนี่ยเขาถอยอยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้รัสเซียบอยคอตด้วยการตัดเส้นทางน้ำมันแก๊สอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบต่อรายได้ของตัวรัสเซียเองด้วยเพราะฉะนั้นเขาโลคอสเพราะฉะนั้นเนี่ยถอยละหรือแม้จะมีสงครามนะคุณเดียรู้ว่ามันเกิดปั๊บเนี่ยปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันคือคนไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเลยทำให้ราคามันดีดตัวขึ้นมาแต่ถ้าวันใดที่มันลบกันแล้วปั๊บเนี่ยแล้วคนรู้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับซัพพลายเชนที่เกี่ยวกับน้ำมันมากนักเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาสเตเบิลอยู่ดีนะแปลว่าตอนนี้คือที่เราจะต้องเฝ้าสังเกตเลยก็คือสถานการณ์รัสเซียยูเครนใช่นั่นคือปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในควรที่จะต้องมาคลี่ไอ้ตัวโครงสร้างของน้ำมันราคาพลังงานมาดูว่าบ้านเราเนี่ยเก็บเยอะเกินไปหรือเปล่ายุคคุณยิ่งลักษณ์เก็บอยู่ประมาณ 70,000 ล้านยุคคุณอภิสิทธิ์เพิ่มมาเก็บเป็น 100,000 ล้านยุคคุณประยุทธ์เนี่ย 200,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมันไม่มีปัญญาหาอย่างอื่นแล้วไงนี่เป็น1ใน3ของสรรพสารมีทั้งหมดที่เก็บได้จากเหล้าบุหรี่อะไรเงี้ยน้ำมันเยอะสุดแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องมาดูว่าไอ้ราคาเนี่ยมันเกินไปจนมันกดดันเศรษฐกิจให้มันไม่โตหรือเปล่าต้องกลับมาคิดถึงโครงสร้างราคากันใหม่ค่ะโดยที่ประชาชนไม่มีทางทราบได้เลยใช่ไหมคะว่าเงินที่เก็บเข้าภาษีกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันไม่มากคุณเดียตัวสรรพสามิตใช่ไหมอันนี้ที่มันลดลงเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าไอ้ส่วนที่เก็บจากน้ำมันไปเนี่ยมันเอาไปทำอะไรบ้างเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ในกองกลางที่ตัวสำนักงบเองจะเอาไปทำอะไรก็ได้อันนี้เราต้องเรียกร้องนะในต่างประเทศทุกครั้งที่เวลาเรามีการจ่ายภาษีเวลาเราไปอยู่เมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะถึงเวลาที่มันถึงเวลาต้องจ่ายในทางคาวเซลเขาจะส่งมาให้ว่าไอ้ตัวภาษีโครงสร้างที่เก็บไปได้มันเอาไปทำอะไร อย่างในอังกฤษเนี่ยชัดเจนบุหรี่มันเอาไปไหนมันเอาไป NHS ใช่ไหมเอาไปเรื่องสาธารณสุขชัดเจนเรื่องภาษีรถยนต์เอาไปไหนภาษีน้ำมันอังกฤษนี่น้ำมันแพงนะฮะเก็บไปก็คือมันเป็นเรื่องของถนนไปรักษาเรื่องเทคโนโลยีพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอะไรทำนองนี้เป็นต้นบ้านเราถึงเวลาที่จะต้องให้มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความโปร่งใสว่าตัวเม็ดเงินที่เก็บไปเนี่ยมันเก็บเอาไปทำอะไรไม่ใช่สุดท้ายลงอาวุธหมดไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็เรื่องของการขึ้นการมาตรการรับมือสินค้าหลายชนิดที่ทยอยขึ้นจากปัญหาราคาน้ำมันสูงเนี่ยนะคะมีคนถามพลเอกประยุทธ์ว่าราคาค่าแรงขั้นต่ำมันยังเท่าเดิมคุณธนกรเนี่ยมาตอบแทนพลเอกประยุทธ์คุณธนกรบอกว่าพลเอกประยุทธ์ย้ำเรื่องการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยลงส่วนเรื่องค่าแรงให้เปรียบเทียบดูว่าไทยสูงกว่าหลายประเทศหรือไม่ต้องดูว่าผู้ประกอบการจะย้ายฐานผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีค่าแรงถูกกว่าหรือไม่ต้องปิดกิจการเพิ่มเติมอีกหรือไม่ตักกะขออภัยมนุษย์มีสัตว์มีเขานะฮะคือโทษนะคะเหมือนน้ำมันอะประชาชนเขาไม่ได้อยู่แบบบ้านฟรีน้ำไฟฟรีเหมือนคุณประยุทธ์นะคะเลิกไปเปรียบเทียบในลักษณะแบบนั้นถามนะเดี๋ยวระวังหน้าแหกนะครับเพราะเวลาเราไปพูดถึงรายได้ในเชิงรายได้ขั้นต่ำของเขาที่ถูกกว่าเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปดูค่าของชีพค่าของชีพของเขาเปรียบเทียบกันด้วยกันเสมอนะครับอย่างบางประเทศคุณบอกน้ำมันตั้งลิตรละ60บาทครับบ้านเราวันละ300เขาว่าชั่วโมงละ300คุณเทียบกันไม่ได้เช่นเดียวกับค่าแรงถูกและประเด็นเรื่องค่าแรงถูกเนี่ยมันก็เกิดมาจากความเฮงซวยของพวกคุณในการบริหารจัดการเศรษฐกิจนั่นแหละถูกไหมเวลาค่าแรงมันต้องปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องปรับให้เทคโนโลยีมันตามให้ทันยุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแพ็กเกจมาแบบนี้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจำได้ไหมคุณกิติรัตน์บอกว่าถ้าสำหรับโรงงานที่ค่าแรงมันเพิ่มต้นทุนเพิ่มคุณก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นมีความจำเป็นในการนำเข้าพวก
ครื่องจงเครื่องจักรมางดเว้นภาษีให้ใช่ลดภาษีถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นมันจะบาลานซ์กันแล้วการที่คุณนี่คือประเทศพัฒนาแล้วปรับค่าแรงอย่างนี้นะฮะคือเพิ่มค่าแรงขึ้นมาเพื่อที่จะให้เทคโนโลยีเนี่ยมันปรับตามแต่บ้านเราวิธีคิดก็คือว่ายังจะอัพเซสว่าจะคิดแบบค่าแรงขั้นต่ำคือกดให้ต่ำคุณก็จะได้เม็ดเงินการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานกึ่งมีฝีมือมันก็เลยไม่มีใครเข้ามาไงฮะในขณะที่ถ้าคุณอยากทำ S curve อยากเข้ามาลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็ต้องการแรงงานมีศักยภาพถามว่าตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาคุณไปลงทุนกับคนที่มีความรู้เพื่อที่จะป้อน S curve แค่ไหนน้อยมากแทบจะไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอย่าเพ้อเจ้อแบบนี้เมื่อไปเปรียบเทียบค่าแรงดูประเทศไทยสูงกว่าหลายประเทศหรือไม่สูงกว่าฮะแล้วไงฮะสูงกว่าแล้วจบเหรอสูงกว่าแล้วมันไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มเติมศักยภาพของเทคโนโลยีและการที่คุณฟรีซค่าแรงแบบนี้มาตั้งหลายปีเนี่ยมันแปลว่าอะไรเงินมันเฟ้อตลอดนะปีละเปอร์เซ็นต์ 2% มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกับค่าแรงกับมันเพ้อเจ้อไงคือมันน่าเบื่อมากอะคือจริงๆต้องใช้คำมันไม่ใช่คำว่าบ้านเราคิดไม่ได้ต้องใช้ว่ารัฐบาลนี้คิดไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลที่แล้วคือรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์คือเขาคิดเป็นคือมองจากภาพรวมและถามว่าทุกอย่างมันหมุนตามภาพรวมและตายไหมผู้ประกอบการล้มหายตายจากบ้าบอกันแบบที่พวกคุณกลัวกันไหมก็ไม่ครับก็ปรับตัวได้คุณนั่นแหละปรับตัวไม่ได้คุณแรมโบ้เสกสกลก็เนี่ยแหละค่ะพูดถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็โยงไปถึงคุณทักษิณหรือพี่โทนี่เลยนะคะคุณเสกสกลก็บอกว่าเนี่ยชัดเจนว่าราคาน้ำมันไทยดีเซลเบนซินมันไม่ได้แพงอย่างที่บางคนกล่าวหาโดยเฉพาะกลุ่มพรรคพวกสมุนนายโทนี่น่าจะตักน้ำใส่กระโหลกย้อนมองไปดูราคาน้ำมันในอดีตปี57สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นเบนซินสูงสุดตั้งแต่ผมเกิดมาสูงเป็นประวัติการเกือบ50บาทต่อลิตรจะจอดรถทิ้งที่บ้านก็หารถไฟฟ้าไม่มีจะเดินไปทำงานก็คงไม่ไหวยังจำได้หรือไม่หรือคนในพรรคเพื่อไทยแกล้งลืมนะฮะก็อย่างที่ถามคุณเสกสกลและเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับยุคนั้นราคาน้ำมันโลกมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ลืมนะครับไอ้ตัวที่เขาว่าเรียกว่าอะไรทำนาบนหลังคนสร้างความทุกข์ให้ประชาชนคือตัวเงินที่เขาเก็บใส่กระเป๋าเขาลดเขาถูกกว่าคุณนะฮะยุคนั้นอะกี่บาร์เรลละเท่าไหร่พี่ตักน้ำใส่กระโหลกเนี่ยดูตัวเองซะก่อนนะฮะออกมาชี้แจงแทนพลเอกประยุทธ์ก่อนที่จะเข้ามติซักฟอกคือมันน่าเบื่อพลเอกประยุทธ์จะต้องถึงวันที่เข้าใจว่าคุณเอาคนไม่มีสมองหรือคนที่คุณคิดว่ามีสมองแล้วแต่ก็ไม่มีเนี่ยมาพูดเนี่ยมันยิ่งทำให้ตัวคุณเองอะดูแย่ลงเขาอ้างเรื่องความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอ้างเรื่องสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อมา2 ปีถูกครับไม่ได้ว่าอะไรแต่มันเกิดผลกระทบถูกไหมฮะแล้วส่วนที่คุณลดได้อย่างแรกเลยคือลดการเก็บภาษีน้ำมันซึ่งอยู่ที่ 50% ลงได้ไหมเข้าใจอะไรบ้างไหมมันต้องบรรเทาทุกข์คุณจะบอกว่าเฮ้ยเกิดปัจจัยภายนอกแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่และยุคนั้นนะครับเขาพยายามลดแล้วเขาพยายามปรับแล้วนะฮะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแต่จำได้ไหมว่ายุคของคุณยิ่งลักษณ์ไปทำอะไรในรายละเอียดบ้างคนขับแท็กซี่เขาได้บัตรอะไรกันไปใช่ไหมฮะมีการช่วยเหลือกันตรงไหนบ้างแล้วมันเป็นระยะนานแค่ไหนไม่จริงๆคุณนโมตอนสมัยนั้นก็อยู่ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะลืมปลาทองหรืออะไรคะเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบไปพูดคุยกับแท็กซี่อยู่เลยนะตอนนั้นใช่พรรคพวกก็เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะเอาเรื่องน้ำมันมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะคะว่าจะมีการลดภาษีดีเซลนะคะแล้วอย่าลืมเมื่อมันมีน้ำมันขึ้นลงและส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ไอ้ที่ผมบอกว่าไปลดภาษีคือเพื่อแค่บรรเทาความเดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันการไปสู่พลังงานสะอาดการไปสู่พลังงานทดแทนในมิติอื่นๆทำอะไรมาบ้างทุกวันนี้ก็จ่ายค่าไฟแพงกว่าปกติอยู่แล้วเพราะคุณทำให้เศรษฐกิจเติบโตตามสัญญาที่คุณไปทำไว้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าเอกชนไม่ได้คือให้เขาผลิตแล้วผลิตบนฐานที่ว่าเศรษฐกิจไทยจะโต 4% 5% แต่เอาข้อจริงปัญญาทำไม่โตก็ 1-2% เพราะฉะนั้นเขาผลิตเกินความจำเป็นแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่ารีเทนเนอร์คือที่เขาผลิตเกินแล้วใครมารับผิดชอบตรงนี้ประชาชนไงฮะที่จ่ายค่าไฟแพงๆกันอยู่เนี่ยก็เพราะตรงนี้นะจ่ายเพราะไม่ได้ใช้เพราะเศรษฐกิจไม่โตตามความต้องการการเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจมันไม่โตตาม
ศักยภาพในการผลิตของไฟมันกระทบกันเป็นลูกโซ่เออคนที่รับสึกหนักก็คือประชาชนประชาชนนี่โดนตลอดฮะแล้วคือพอจะเสนอพลังงานทางเลือกก็ไม่เอาพอรู้สึกว่าตัวเองก็จะไม่ได้ประโยชน์เก็บอินจากตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ที่บอกว่าค่าไฟแพงอะไรพวกนี้นะคะอาจารย์ถึงเวลาเนี่ยบางทีบางบ้านเนี่ยไฟไปไม่ถึงคือไปไม่ถึงในที่เหนือเพราะว่าไฟที่อยู่ตรงทางส่วนกลางที่เป็นทางสาธารณะคือบางซอยเนี่ยมันมืดมากถามว่าตัวเขตเองตัวกทมเองก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวคนพี่ป้าน้าอาที่อยู่แถวนั้นเนี่ยจะทำเรื่องร้องเรียนไปแล้วก็คือไม่สนใจก็ยังเพิกเฉยอยู่สุดท้ายก็ต้องอาศัยคนที่คุณก็รู้ว่าใครที่เป็นตัวแทนแต่ละเขตนั้นๆเนี่ยเขาก็ต้องไปติดโซล่าเซลล์ให้คืออันนี้มันก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดก็คือต้องติดโซล่าเซลล์ให้กับชาวบ้านคือคุณเสกสกลเนี่ยเก็บค่าไฟแต่ว่าไม่อำนวยความสะดวกให้กับคนที่จ่ายค่าไฟอ่ะแล้วคุณเสกสกลไม่เก็ตอะว่ารัฐบาลนี้อยู่มา8ปีแล้วอะยาวนานกว่าคุณทักษิณอยู่มาจากการเลือกตั้งยาวนานกว่าคุณยิ่งลักษณ์มาจากการเลือกตั้งเวลาคุณจะไปเทียบกับรัฐบาลอื่นซึ่งก็อยู่สั้นกว่าเนี่ยคิดด้วยนะว่าคุณใน8ปีเนี่ย5ปีนั้นคืออำนาจล้นพ้นนะฮะใครทำอะไรก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ทำอะไรค่ะคือน่าเสียดายนะคะจ้ะเด็กกำลังมองว่าอย่างที่บอกว่าที่เคยพูดเมื่อทีที่แล้วว่าไอ้นโยบายต่างๆที่นำเสนอไปอ่ะแล้วมันทำไม่ได้อ่ะมันเสียดายเวลาไงคือมันเท่ากับคนเลือกคนผิดแล้วเลือกคนผิดคือเราต้องเสียเวลาแล้วทุกวันนี้ไล่แบบไม่ต้องลงถนนด้วยนะก็ไม่ไปคือไล่โดยวิธีการทางกฎหมายคือใช้วิธีการทางรัฐสภาประชาชนแสดงสิทธิเสรีภาพตามกรอบของกฎหมายก็ไม่ไปแต่ถึงเวลาก็นำเสนอนโยบายที่ขายฝันกันเต็มที่ค่ะแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเป็นยังไงบ้างณตอนนี้หลังจากที่มีภาพหนูๆตู่ๆคุยกันอะไรต่างๆเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะคุณอนุทินวันนี้สวมเสื้อแจ็คเก็ตของพรรคภูมิใจไทยให้กับคุณสมศักดิ์ค่ะคุณสมศักดิ์พันเกษมส.ส.นครราชสีมาที่ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับคุณธรรมนัสนะคะมาเข้าพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะก็คุณอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็คือต้อนรับคุณสมศักดิ์ฐานะที่ได้แสดงเจตจำนงที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคซึ่งตัวคุณสมศักดิ์และตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วเพราะว่าสมัยที่พ่อของคุณอนุทินเนี่ยคุณชวรัตน์ชาญวิรุฬกุลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังคุณสมศักดิ์ก็เคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคลังก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะคะคุณสมศักดิ์มหาภูมิใจไทยแล้วก็สัญญาว่าจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองไปด้วยกันก็คือเจตนารมณ์ตรงกันทำนองนั้นเดี๋ยวคุณสมศักดิ์นี่ใช่สสบี้ยวป่ะใช่มั้ยไม่ใช่มั่นใจใช่เล่นท่านเหมือนกันนะใช่มั้ยใช่คนที่คุณไผ่ดิ๊กออกมาบอกว่าที่ออกมาแก้ข่าวใช่ไหมใช่ที่บอกว่าอยู่ตรงนั้นผมบอกพี่ยังนั่งอยู่หน้าผมอยู่ถ้าเดียเป็นท่านผมสักเดียก็ไม่ไปไม่กล้าไปอยู่พักแล้วของเศรษฐกิจไทยหรอกเอาจริงใครจะกล้าไปก็ต้องหาพักอื่นอยู่คือตอนแรกนี่ยังคิดเลยว่าเอ๊ะท่านจะกลับไปอยู่พลังประชารัฐกับบิ๊กตู่หรือเปล่าเอาสุดท้ายแต่ก็เนี่ยก็ตามค้าเลยถ้าซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปภูมิใจไทยหลังจากคุณอนุทินบอกว่าไม่รู้ถ้าเขาจะมาก็ยินดีต้อนรับอะไรอย่างนี้คุณอนุทินบอกว่าอ่ะมาอยู่พักภูมิใจไทยนะคะนักข่าวก็ถามว่าช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองให้พลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเพราะว่าก็จะได้อยู่พักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมจะได้ช่วยกันทำหน้าที่เหมือนเดิมอาจจะหมายถึงเรื่องยกไม้ยกมือในสภาด้วยนะคะคุณอนุทินบอกว่าถ้าอะไรที่ทำแล้วดีเราก็ทำการที่มีส.ส.มาอยู่ในพักเพิ่มเท่ากับเพิ่มเสถียรภาพพักร่วมรัฐบาลเวลาที่เหลือจากนั้นรัฐบาลจะได้บริหารบ้านเมืองอย่างมีเสถียรภาพกำหนดงบประมาณได้แล้วก็ทำเรื่องสำคัญได้ส.ส.ไหลเข้าพักแบบนี้เป็นการเตรียมตัวเลือกตั้งรอบหน้าหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าทุกคนเป็นส.ส.ที่มาตามรัฐธรรมนูญเราเป็นพักที่แสดงให้คนได้เห็นว่าเป็นมืออาชีพเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานบ้านเมืองทีนี้มาทางฝากของคุณสมศักดิ์บ้างคุณสมศักดิ์ก็ขอบคุณคุณอนุทินแล้วก็บอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยคุ้นเคยกับคุณอนุทินแล้วก็การที่มาพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าตัวเองอยู่โคราชใช่ไหมคะแล้วคุณอนุทินก็มีบ้านอยู่ที่โคราชแล้วก็อยากจะทำให้โคราชสุรินทร์ชัยภูมิโซนนั้นเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นต้องเลือกก็ตัดสินใจเลือกพรรคที่มีโอกาสทำงานให้บ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะก็น่าสนใจนะประโยคสุดท้ายเนี่ยแหละคือซัมอัพทุกอย่างว่าพรรคภูมิใจไทยน่าจะเป็นพรรคที่มีโอกาสที่จะเข้าร่วมรัฐบาลคราวหน้าได้ไม่ว่าใครก็ตามจะชนะแต่รอบที่แต่อีกประเด็นหนึ่งต้องยอมรับนะเท่าที่ได้คุยกับนักการเมืองหลายท่านที่อยู่ในพรรคนี้เขาบอกว่าเขาดูแลดีดูแลดีค่ะอาจารย์ทำไงอ่ะเงินเดือนก็ดีทุกอย่างก็ดีไปหมดรู้อย่างนี้ไม่ไปอยู่พรรคอื่นตั้งแต่แรกแล้วมั้งคือสมมติว่าบางคนที่ย้ายเข้าไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ย
แล้วตอนนี้พลังประชารัฐก็ข้อความขัดแย้งในพักเยอะจนออกมามีพักแตกพักใหม่แต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยคนเข้าเราไม่อยากออกแล้วก็เขาก็ไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งภายในพักมาให้เห็นหนำซ้ำเนี่ยเวลาที่รัฐมนตรีคนไหนไปทำอะไรเนี่ยรัฐมนตรีคนอื่นก็คือพร้อมใจกันเป็นแบ็กอัพให้อ่ะดูอย่างยกตัวอย่างเช่นการประชุมครม.ครั้งที่แล้วที่เรื่องเป็นคมนาคมแต่สุดท้ายแล้วรัฐมนตรีช่วยเกษตรเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างก็พร้อมใจกันไม่เข้าประชุมครม.คือเขาก็มีความสามัคคีชุมนุมกันมีSolidarityแสดงว่าคุณอนุทินเอาอยู่ใช่ไหมนะก็แน่นอนนะฮะนักการเมืองก็ต้องอยากจะอยู่กับพรรคที่มีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลก็ยุคนึงพลังประชารัฐอาจจะเคยเป็นคำตอบวันนี้พลังประชารัฐดูจะไม่แน่ละงั้นไปไหนดีแต่ก็แต่คราวนี้อย่างกรณีของคุณสมศักดิ์พันเกษมเนี่ยคือแกมาจากโคราชใช่ไหมอย่างที่คุณอนุทินบอกเนี่ยก็ต้องดูว่าตัวในโคราชของแกเนี่ยแข็งขนาดไหนคือแข็งด้วยความที่เป็นตัวแกเองหรือว่าตอนนั้นแข็งเพราะแกเป็นพลังประชารัฐแล้วพอตอนนี้แกไม่อยู่ภูมิใจไทยแล้วจะเป็นยังไงแต่ตัวภูมิใจไทยเองก็พยายามขยายรากฐานในภาคอีสานเยอะเหมือนกันก็รวมถึงตัวทางโคราชด้วยแต่พรรคที่เงียบไปเลยคือชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินของคุณสุวัฒน์ที่เมื่อก่อนก็คือครองส่วนโคราชอยู่มากเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปเยอะมากก็กระสุนพันน่ะต้องยอมรับก็ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะคุณอนุทินก็อยากขยายแผ่ไปที่โคราชด้วยก็ต้องยอมรับว่าในอีสานก็ภูมิใจไทยก็ค่อนข้างมีอิทธิพลเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศตอนที่แถลงข่าวร่วมกันระหว่างคุณสมศักดิ์กับคุณอนุทินหน่อยค่ะเราหวังที่จะเห็นการนำนโยบายต่างๆนั้นมาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบนะเมื่อมีเหตุจำเป็นนะเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องตัดสินใจว่าไปสังกัดพรรคไหนผมจึงเลือกสังกัดพรรคที่เราคิดว่ามีโอกาสได้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอนสมกับที่ตั้งจิตตั้งใจไว้นี่ก็คงเป็นเหตุผลที่ได้ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่นะครับก็คงขอตอบแค่นี้นะครับก็ไม่อยากที่จะไปอย่างอื่นมากกว่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับจากเราไม่ได้ไปร่วมกับพรรคเศรษฐกิจไทยอะค่ะเราได้เคลียร์ใจกับทางกลุ่มแล้วอย่างเพราะว่าที่ขับออกมาพร้อมกันผมไม่ขอตอบนะครับขอตอบแค่นี้นะครับผมเชื่อว่าท่านสมศักดิ์ก็มั่นใจในในจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยที่เราจะใช้เป็นคำที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการดำเนินการทางการเมืองต่อไปก็คือพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำนะครับซึ่งสมาชิกทุกคนในพรรคภูมิใจไทยพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยก็ได้เห็นมาอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรแล้วเราไม่ว่าเราจะพูดอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะทำในสิ่งที่เราพูดทุกประการนะครับมีอุปสรรคฝากน้ำอย่างไรก็แล้วแต่เราก็จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นเพื่อที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนกรณีคุณเอกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อและนายวัฒนาช่างเหลาสสขอนแก่นคุณอนุทินเชื่อว่าการสมัครสมาชิกพรรคของทั้งสองคนไม่น่าจะเกิดความขัดแย้งกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพราะคนที่จะเข้ามาภูมิใจไทยต้องแสดงความจำนงมีความทุ่มเทเสียสละไม่มีประวัติด่างพร้อยและพรรคก็มีสมาชิกเป็นแสนคนนะฮะส่วนที่คุณเอกราชถูกมองว่าเป็นมือขวาของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพรรคเศรษฐกิจไทยกรณีจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างนายอนุทินกับร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่กฤทินย้ำว่าเพื่อนกันทั้งนั้นพรรคพวกเดียวกันทั้งนั้นอยู่พรรคเดียวกันแต่คนละพวกอยู่คนละพรรคแต่พวกเดียวกันพร้อมยืนยันนะฮะพรรคภูมิใจไทยไม่เคยดูสสดูเปล่านะเขามาเองส่วนจะมีใครเข้ามาร่วมอีกนั้นก็แล้วแต่นี่ก่อนหน้านี้ก็หนูเปล่านะเหมือนกันนะหนูเปล่านะแต่ไม่รู้ว่าทำไมงูเห่ามากันเยอะเหลือเกินมากันเยอะเหลือเกินนะฮะแต่เมื่อสักครู่ตอนที่เสียงของคุณสมศักดิ์เนี่ยมีนักข่าวถามว่าเคลียร์ใจกับกลุ่มที่ไปพักเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าเพราะออกมาพร้อมกันคุณสมศักดิ์บอกสั้นๆเองว่าไม่ขอตอบคือไม่อยากพูดถึงกรณีที่ออกมาแยกออกมาจากคุณธรรมนัสก็ตอนนั้นไม่ได้ออกมาดิเขาอ้างว่าเขายกมือกันแล้วตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่โรงพยาบาลจนคุณไผ่มาฉีกไงใช่ใช่ใช่ไหมมาแหกไว้ว่านั่งอยู่ข้างหน้าผมอะค่ะแต่ว่าคือน่าสนใจตรงที่ว่าทำไมภูมิใจไทยถึงรักทุกคนแล้วก็รับทุกคนค่ะคือเดียบบอกอย่างที่เดียบพูดไปเมื่อกี้ว่าสสยังไงเนี่ยเขาต้องมีเสียงอยู่ในมือแล้วว่าครั้งหน้าเนี่ยเขาเรียกไหนนะความน่าจะเป็นที่เขาจะได้กลับมาเป็นสสอีกครั้งหนึ่งในการมันจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันเกิดจากการย้ายพรรคด้วยคือแปลว่าคุณอนุทินได้มองหรือประเมินไหมว่าสสคนนี้เ
คือมีเสียงด้วยศักยภาพของตัวเองหรือว่ามีเสียงด้วยกระแสของพรรคที่ตัวเองสังกัดอยู่จะไม่จำเป็นแล้วคุณเดียเพราะถ้าบัตรมันเป็น2ใบปั๊บเนี่ยเก็บเศษเก็บเลยก็เอาไงเด็กกำลังมองว่านี่กำลังจะพูดเรื่องนี้เลยอาจารย์เพราะว่ามีคนพูดมาเหมือนกันว่าระบบการนับคะแนนของบัตร2ใบที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเนี่ยเขาอาจจะในส่วนของบัตร2ใบเนี่ยบัตรที่ส.ส.เขตอันนี้ก็ว่ากันไปตามปกติอยู่แล้วแต่ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยอาจจะไปใช้แบบพึงมีซึ่งพออาจจะไปใช้แบบพึงมีนี่ถ้าเกิดเราได้ส.ส.เขตเยอะเนี่ยพึงมีก็อาจจะไม่ได้เลยคราวนี้เด็กกำลังมองว่าทำไมพลังประชารัฐถึงแตกพักออกไปเยอะขนาดนี้คือเขารู้อะไรหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยการแตกกันหรือการมีข้อขัดแย้งในพักนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยวกำลังคิดว่าในเนื้อในไปก่อนนั้นเนี่ยมันมีการแตกแบ่งย่อยกันด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็เดี๋ยวก็ลองคิดนะเพราะว่าคือสำหรับเด็กประวิตรแตกแน่แตกแต่ว่าแตกแบบแตกแต่ฉันจะไปช่วยเพื่อที่จะเอาสสบัญชีรายชื่อคือต้องดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีสสเขตย้ายไปมากน้อยแค่ไหนเออแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นระบบการนับคะแนนแบบใหม่ซึ่งยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยแล้วในตอนนี้พลังประชารัฐคือพรรคที่เป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ยแตกออกไปเยอะขนาดนี้การโหวตในสภาเนี่ยอาจจะทำให้การนับคะแนนมันไม่ได้เป็นเหมือนตอนรัฐธรรมนูญปี50หรือเปล่าจริงๆก็ปัจจัยต้องจับตาดูกฎหมายลูกค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณอนุทินเนี่ยก็พูดคล้ายๆกับที่ผ่านๆมาว่าก็จะอยู่กับรัฐบาลยังทำหน้าที่อยู่เต็มที่ครม.ว่างอยู่2ตำแหน่งก็คงไม่ใช่โควต้าของภูมิใจไทยแม้จะมีส.ส.กี่คนก็ตามเพราะว่าถือว่าเราเริ่มมาเท่านี้และช่วงนี้เป็นปีสุดท้ายของรัฐสภาชุดนี้แล้วหมายถึง12เดือนสุดท้ายก็ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันทำงานด้วยกันให้บ้านเมืองได้ประโยชน์ความขัดแย้งก็อย่าไปผูกกับเรื่องงานเพราะเป็นความเห็นต่างของหน่วยงานไม่ใช่ความเห็นต่างของนโยบายอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีการบอกว่าเป็นประเด็นแตกหักของรัฐบาลคิดว่าห่างไกลจากจุดนั้นเยอะมากก็คือคุณอนุทินยังอยู่กับบิ๊กตู่บอกแล้วไงลูกไก่อยู่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็ตายอยู่ดียังไงก็ได้ แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดเดียเป็นคุณอนุทินน่ะเดียจะต่อรองอ่ะยังไงอ่ะหลังอภิปราย152เนี่ยควรจะมีการปรับครม.หรือเปล่าจาก50กว่าคนมาเป็น60กว่า61 62ใช่มั้ยแล้วคือเค้าอยู่ในอำนาจต่อรองได้สบายเลยแต่เชื่อมั้ยพี่หนูไม่ต่อรองพี่หนูต่อรองอย่างอื่นอย่างอื่นแต่พลังประชารัฐบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งพลังประชารัฐเค้าว่ายังไงกันบ้างที่มีส.ส.ที่ถูกขับออกจากพลังประชารัฐไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ดีเขาอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของเขาทำงานให้ประชาชนอยู่ที่ไหนก็ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ถามเหตุผลหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าก็ต้องถามด้วยหรือเขาไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมาถามว่าพูดคุยกับพรรคเศรษฐกิจไทยถึงจุดยืนทางการเมืองหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าเขาสนับสนุนรัฐบาลก่อนหน้านี้โหวตสวนก็มีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องสุราเพราะเขาต้องการช่วยประชาชนจึงนำกฎหมายกลับมาที่รัฐบาลก่อนและเมื่อถามว่าสังคมมองเรื่องนี้ว่าพลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยที่พรรคเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่นะฮะพลเอกประวิตรตอบว่าจะไปคุมได้อย่างไรเขาอยู่คนละพรรคอันนี้พูดไปเนี่ยนะฮะคือกลัวโดนเล่นไงเดี๋ยวจะหาว่าไปครอบมังพรรคก็ต้องตอบแบบนี้แหละว่าจะไปควบคุมได้ไงแต่ถามว่าเขาอยู่ในรัฐบาลหรือเปล่าก่อนออกไปก็บอกแล้วนะธรรมนัสต้องอยู่ช่วยรัฐบาลนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแกบอกส่วนภาพรวมรัฐบาลไม่มีปัญหาเคยบอกตั้งแต่ต้นว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วมาถามว่าแสดงว่ารัฐบาลอยู่ยาวหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าอยู่ยาวก็อยู่กระทั่งล้มนะใครล้มคะไม่รู้เดี๋ยวลองฟังเสียงพลเอกประวิตรหน่อยอันนี้น่าสนใจไปฟังเสียงเนี่ยนะฮะก็ผมจะคุมได้ไงก็เขาอยู่คนละพรรคผมจะไปคุมอะไรอย่างนี้ภาพรวมรัฐบาลก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วไงบอกแล้วไม่มีอะไรหรอกนะอย่างนี้อยู่ยาวเลยก็อยู่ยาวก็อยู่จนกระทั่งล้มก็แล้วแต่คือนักข่าวถามว่าจะอยู่ยาวหรือเปล่าถ้าเป็นบอกอยู่ยาวจนกระทั่งล้มเนี่ยคือตีความไม่รู้ตีความยังไงคือล้มหมายความว่ามีคนมาล้มรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลล้มเองหรือว่าใครล้มสำหรับเดียนะคะประชาชนล้มค่ะล้มหายตายจากกันไปทีโถสงสารกันเถอะสงสารกันบ้างยืนไม่ไหวแล้วจริงๆในคำถามมีนักข่าวถามว่าจะอยู่จนครบหมายความว่าอยู่จนครบวาระหรือเปล่าแต่พลเอกประวิตรตอบแค่ว่าก็แล้วแต่แต่ว่าคือแบบไม่ได้พูดว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ย
ไม่ได้เหมือนไม่ได้สะทกสะท้านหรือไม่ได้หวั่นกับการที่มีส.ส. 21คนออกไปนะคะแต่มีกระแสข่าวว่ามี5ใน21อยากกลับมาอยู่กับพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์บอกว่าก็เป็นข่าวที่มีมูลนะแต่เมื่อไปแล้วคงกลับมาไม่ง่ายหรอกเพราะถ้าจะกลับมาก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายอีกแล้วก็เมื่อถามว่าคนของพลังประชารัฐจะหายไปเรื่อยๆจะทำให้รัฐบาลเดินต่อลำบากหรือไม่คุณสมศักดิ์กล่าวว่าโอ้ยเหลือส.ส.ตั้ง97คนไม่น้อยนะแต่มากบางพรรคการเมืองมี 1-2 คนก็ยังอยู่ได้เลยแต่นี่มันตั้ง97คนไม่น้อยหรอกเยอะมากแล้วเมื่อถามว่าย้ำไปนะครับได้ถึงสุดเทอมแน่ใช่หรือไม่คุณสมศักดิ์กล่าวว่าไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรทั้งพรรคร่วมรัฐบาลก็มีการทบทวนความรู้สึกกันดีแล้วทวนการรู้ความรู้สึกกันดีแล้วไม่มั่นใจฮะเพราะทั้งหมดนี้ยังไม่ได้พูดว่าสามมิตรจะไปไหนไว้สามมิตรจะไปไหนและจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาแกไม่ยอมพูดแกบอก97คนก็อยู่ได้ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลบริหารโดยไม่สนใจนโยบายของพรรคเลยเนี่ยคราวหน้าคุณจะเอาอะไรไปหาเสียงแถลงนโยบายไว้ไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณจะเอาอะไรไปหาเสียง97ก็97เถอะเราก็เคยเห็นศูนย์พันกันแบบนี้มาเยอะแล้วแต่ตอนนี้กลุ่มสามมิตรก็คือดูจะเป็นใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐไปเลยก็ไม่เหลือใครแล้วไงคะผมว่าแกไม่พูดอะไรเลยนะผมว่านิ่งเกินไปมีอีกคนนึงคือท่านสุชาติชมกลิ่นคือตอนนี้กำลังมองว่าอย่างเมื่อกี้พี่น้ำเหียวบอกว่ากับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวสามมิตรก็เดี๋ยวอาจจะออกไปอยู่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งเป็นมีความเป็นไปได้สูงแล้วจากนั้นจะเหลือใครบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็แตกหน่อออกไปหมดแล้วสุดท้ายก็เหลือเนี่ยประยุทธ์ใช่ไหมคะสุชาติชมกลิ่นแล้วก็รัฐมนตรีดีอีก็เหลือแค่นี้ก็แล้วก็ดูจากคนที่มีอยู่ด้วยอย่าลืมแลมโบ้กันเอาแลมโบ้เขาบอกเขาจะไปอยู่พักนึงไงรวมอะไรนะอ๋อโอเครวมไทยสร้างชาติแล้วมีอีกพักนึงตอนนี้ที่ตั้งมาใหม่จากเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนไปเลยนะรวมใจรวมไทยที่มีข่าวออกมาเหรอใช่บอกไม่ขยับเปลี่ยนชื่อแล้วคือชื่อแบบรวมไทยสร้างชาติอะไรสักอย่างรวมไทยสร้างชาติคือของแลมโบ้ไงรวมใจสร้างไทยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ของแลมโบ้คือนี่รวมไทยสร้างชาติถูกแล้วส่วนของอันนี้ก็จะเป็นรวมไทยอะไรเศรษฐกิจไทยก็กำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นรวมไทยเหมือนกันก็เลยน่ามองว่าในอนาคตเนี่ยพลังประชารัฐจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าคนที่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยก็ต่างขยายตัวเองออกไปยืนด้วยขาของตัวเองแล้วไงเพราะว่าคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ก็สร้างอนาคตไทยใช่ถูกไหมค่ะค่ะส่วนหมอวรงค์ค่ะผู้ที่พักไทยพักดียังไม่มีส.ส.แต่ว่ามีการโพสต์ข้อความเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลูกบอกว่าด้วยความห่วงใยทุกอย่างกำลังถาโถมใส่พลเอกประยุทธ์ทั้งภายในทั้งภายนอกในมุมมองที่ดูจากคนนอกลำพังฝ่ายค้านถ้าดูหลักคิดและการทำงานไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากลัวยกเว้นมีเสียงในมือที่พยายามแตะมือกับบางมุ้งในฝ่ายรัฐบาลปัญหาจึงเกิดจากศึกภายในของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องยอมรับว่าการที่กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญวางกฎเกณฑ์โดยเฉพาะระบบเลือกตั้งแบบบัตร1ใบอันนี้เขาศึกษาธรรมชาติการเมืองของไทยมามากพอที่จะวางหลักเกณฑ์เป็นบัตรใบเดียวการที่ปล่อยให้รัฐสภาแก้ไขไปสู่บัตร2ใบแบบง่ายดายมันจะเป็นการตอบสนองในทุนพักเกิดมุ้งมาต่อรองหมอวรงก็กลัวบัตร2ใบมีอะไรหรอกหมอวรงบัตร2ใบก็ไม่ได้ส.ส.นี่ก็แค่นั้นแหละก็เป็นพักเล็กอ่ะแต่ก็ทิ้งท้ายไว้แบบพอมีเวลานะแม้ไม่มากต้องกล้าตัดสินใจหน่อยตั้งหลักดีๆทุกอย่างจะเข้าทางท่านประชาชนจะสรรเสริญเพราะมีแต่ประชาชนที่นั้นที่ช่วยท่านก่อนยังบอกพร้อมรับไม้ต่อเป็นนายกอยู่เลยเดี๋ยวรอใกล้ๆคงกลับมาแซะอีกอ่ะอย่าค่ะหมอว่าลงมีถึง 5,000 เสียงอยู่ในหลักสี่นะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้มีหมอเลี้ยนทองอยู่ด้วยทั้งคนรวมไปถึงคนนั้นที่ชอบเอาน้ำแดงไปตามห้างอะไรนั้นด้วยไหมฮะโหดมากเดี๋ยวเรามีข่าวแต่ว่ายังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองและเลือกตั้งนะคะวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่คำวินิจฉัยของกกต.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครใหม่แทนนายอุดมไกรวัฒนุสรหรือที่รู้จักกันในนามปลัดแต่แล้วก็สั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายสุรวัฒน์เรืองศรีซึ่งเป็นสมาชิกสภาอบจ.กระทุ่มแบนเขตเลือกตั้งที่5ด้วยนะคะเนื่องจากข้อเท็จจริงนะครับฟังได้ว่าประมาณเดือนสักตุลาคมพฤศจิกายน63มีผู้สิทธิ์เลือกตั้งได้โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเพื่อย้ายนักเรียนซึ่งเป็นหลานสาวเข้าเรียนนะซึ่งโรงเรียนดังกล่าวแนะนำว่านักเรียนต้องมีชื่อทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนผู้มีสิทธิ์คนดังกล่าวจึงได้ติดต่อนายสุรวัฒน์ได้รับคำแนะนำว่าให้ไปพบกับบิดาตนซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนหลังจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวไปพบกับบิดาของนายสุรวัฒน์แล้วก็ได้ไปติดต่อที่สำนักทะเบียนนะครับดำเนินการย้ายชื่อนักเรียนดังกล่าวนะครับเข้าบ้านเลขที่ของโรงเรียนและสมัครเข้าโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยจากนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวได้ส่งข้อความในสุรวัฒน์ทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับ
ซึ่งน่าเชื่อนะครับว่าบิดาของคุณสุรวัตรได้ดำเนินการช่วยเหลือย้ายชื่อของนักเรียนคนดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านของโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่สามารถเข้าเรียนได้ซึ่งการที่นายสุรวัตรโพสต์บทสนทนาระหว่างตนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวในบัญชีเฟซบุ๊กของตนเองว่าได้ช่วยฝากหลานของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วและขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวไปลงคะแนนให้กับนายอุดมด้วย การกระทำของนายสุรวัตรจึงมีลักษณะเป็นการแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกในกลุ่ม Facebook ที่พบเห็นนะครับให้ลงคะแนนแก่นายอุดมนะครับเข้าลักษณะเป็นการจัดทำหรือเสนอว่าสัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจนะครับให้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับนายอุดมนะฮะเป็นการฝ่าฝืนพรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพุทธศักราช2562มาตรา65วงเล็บ1นะฮะค่ะก็เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรสาครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายอุดมเกิดจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนะคะก็เลยเป็นเหตุดังกล่าวที่กกต.บอกว่าจะยื่นให้กับศาลแต่คุณอุดมก็ไม่ยอมนะฮะค่ะคือไม่ยอมใช่ไหมไกลวัฒนสอบไกลวัฒนนุสรเนี่ยนะครับประหลาดใจกับใบเหลืองเพราะทราบมาว่ากกต.จังหวัดสมุทรสาครยกคำร้องกกต.เจ้าสำนวนยกคำร้องแต่จู่ๆกกต.ชุดใหญ่7คนกลับให้ใบเหลืองดังนั้นตนต้องไปพึ่งศาลอุทธรณ์ภาค7ต่อไปค่ะแล้วก็คุณอุดมบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกกล่าวหาก็พบว่าคนที่กกต.ระบุว่าลงคะแนนให้ตัวเองนั้นทำความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะบุคคลดังกล่าวไม่ได้มาลงคะแนนเลือกตั้งเนื่องจากกลัวโควิดที่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาครอันนี้น่าจะอ้างไม่ได้หรอกครับอ้างไม่ได้หรอกครับคือกำลังจะบอกว่าความผิดยังไม่สำเร็จอย่างเงี้ยเราเพราะไม่ได้มีการลงคะแนนจริงๆอย่างเงี้ยขอไปแล้วแต่เขาไม่ลงแต่ไอการขอของคุณเนี่ยแหละมันผิดแล้วเมื่อตอนกลางวันเดี๋ยวดูเวกอัพอ่ะเราก็บอกว่ามันมีกรณีนึงอ่ะที่บอกว่าสัญญาว่าจะให้อ่ะว่าไอ้โครงไม้ป้ายหาเสียงเลือกตั้งอ่ะที่มีจังหวัดนึงโดนนะที่บอกว่าสมมติว่าเราเวลาที่หาเสียงเสร็จอ่ะต้องเก็บป้ายหาเสียงไปใช่ไหมแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดนั้นเสร็จแล้วเนี่ยให้มาเก็บป้ายหาเสียงไปได้เลยแล้วเหมือนเป็นการประกาศก่อนที่จะมีการลงคะแนนเขาบอกเป็นการสัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะให้โครงใช่ไหมเมื่อตอนกลางวันอ่ะได้ยินพี่ถึกกับพี่ชวนคุยกันก็เป็นประเด็นตอนนี้คือทางด้านของกกต.ก็พิจารณาในส่วนของเลือกตั้งท้องถิ่นไปเรื่อยๆทยอยประกาศอะไรไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าไปดูเรื่องการเตรียมศึกซักฟอกของฝั่งรัฐบาลว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพักไหนพร้อมพักไหนยังอยากจะอยู่กับพลเอกประยุทธ์สักครู่ค่ะ